จึงต้องสำรวมระวังว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องผลิตภัณฑ์รู้ทำลมด้วยใจนะเกิดความรู้สึกอย่างไรต้องระมัดระวังถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันเกิดความรู้สึกอย่างไรเราก็ทำไปตามความรู้สึกอย่างนั้นโดยที่ไม่มีสติเลยยับยั้งชั่งใจเลยโลกก็จะอยู่กันไม่ได้นะเราคิดอยากจะด่าคนนี้เราก็ด่าอยากจะว่าก็ว่าอยากจะติก็ติอยากจะทำร้ายก็ทำร้ายมันก็จะตายกันหมดไปแล้วเนี่ยเมื่อวันหนึ่งจิตคนเรามันมีความไม่ชอบใจมันก็ปรุงแต่งน่าทำร้ายกันขึ้นมาก็ได้หรือชอบใจก็ไปแย่งชิงออกมาก็ได้เนี่ยสภาพของจิตถ้าเป็นอย่างนั้นก็จิตเราไม่มีอะไรจะควบคุมเป็นไปตามอารมณ์หรือไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาก็มีแต่ว่าจะดึงให้ใจเราตกต่ำไปเรื่อยไปพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงทราบนะจึงตรัสว่าถ้าเราทำตามอารมณ์เราแบบนี้มันก็เป็นบาปปาโปเป็นบาปเป็นความร้อนยิ่งทำใจก็ร้อนไปเรื่อยนะจิตใจก็จะเล่าร้อนไปเล่าร้อนไปมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละนะก็เป็นอบายภูมิหรือตกนรกมันต้องตกนรกในใจนี้ซะก่อนถึงจะไปนรกในที่ไม่มีกายนี่แล้วเป็นกายที่มันตาคนมองไม่เห็นก็เรียกว่าอธิสมานกายอธิสมานกายกายที่ตาเรามองไม่เห็นนะแต่มันมีอยู่มันละเอียดนะมันกับเชื้อแบคทีเรียก็ดีนะเชื้อไวรัสก็มีอยู่แต่ตามนุษย์เรามองไม่เห็นนะกายนี้มันละเอียดลงไปแล้วตาเรามองไม่เห็นก็มีอีกหนึ่งกายกายนี้เนี่ยถ้ามันหยาบมันก็จะไปสู่อบายภูมินะถ้ากายมันละเอียดขึ้นก็จะไปสู่โน่นสุคติภูมินะถ้ากายในเนี่ยก็คือตัวจิตนี้เองนะเมื่อเราทำบาปไปบ่อยๆเขาจิตมันจะหยาบกายที่เรามองไม่เห็นนี่มันก็จะหยาบนะมืดดำก็จะไปสู่อบายภูมิไปสู่สัตว์เดรัจฉานนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ถ้าเราไปอยู่ในอบายภูมิก็เป็นภูมิที่ไม่สบายคำว่าอบายก็คือไม่สบายนะก็มีแต่ความทุกข์เรามาเป็นมนุษย์นี่มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างนะแต่ถ้าไปสู่อบายภูมิเรามันทุกข์ตลอดไปหาความสุขไม่ได้หรอกถ้าเป็นอเวจีมหานรกพระเทวทัตไปอยู่พระอเวจีมหานรกนี่พระเจ้าอาชาศัตรูก็ไปอยู่ที่นั่นนะโอ้มันจะทุกข์ทรมานไฟแผดเผาตลอดเวลาทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนานหลายกับหลายกันหลายล้าน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 ปีใส่จำนวนศูนย์ขึ้นไปเรื่อยนรกก็มีจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเชื่อด้วยนรกมีจริงนะสวรรค์ก็มีจริงก็มาดูในใจตรงนี้ก่อนนะนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีจะมีความรู้สึกในใจดวงนี้ซะก่อนเมื่อเรามาทำบุญถวายสังฆทานมาสวดมนต์ภาวนาเราเห็นไหมว่าจิตใจของเรามันสบายมีความสุขนะสุขใจสบายใจถ้าความดีมันมีมากขึ้นก็เป็นสวรรค์เกิดขึ้นในใจดวงนี้ตรงข้ามกับนรกตรงข้ามกับภพภูมิที่มันไม่สบายเมื่อเป็นมนุษย์นี่เราก็ต้องมีศีลถ้าเราไม่มีศีลเราจะทำให้ใจของเราไปสู่อบายได้เราต้องมีศีลมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ควบคุมจิตใจของเราไว้ด้วยความมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไว้นะดูจิตของเราไว้ไม่ทำไปตามอารมณ์เพราะบาปนี้เราจะไม่ทำแล้วเราจะไม่ประมาทในชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละร่างกายเราจะแข็งแรงไม่เป็นโรคมะเร็ง
นะไม่เป็นโรคอะไรภัยร้ายแรงอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาคิดโอ้ชีวิตในวันนี้ร่างกายของเราก็ยังดีแข็งแรงคนที่เราจะไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะพยายามสร้างความดีละเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะอะไรที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลเราพยายามทำพยายามสร้างไว้เพราะไม่แน่ว่าชีวิตของคนเรานี่นะมันจะหมดลงเมื่อไหร่แล้วเกิดโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนเราเมื่อไหร่เมื่อใดก็ไม่รู้เราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็เป็นหนทางแห่งความไม่ตายเท่านั้นแหละไม่ตายจากบุญจากกุศลคุณงามความดีถ้าเราประมาทก็ตายแล้วคนในโลกส่วนมากก็ประมาทกันไม่คิดว่าเกิดมาก็ต้องตายก็หลงไปอยู่ในโลกหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์ไปอย่างนี้มันไม่จบหรอกนะเพราะว่าเมื่อมีกิเลสแล้วจะให้มันพอเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามีความชอบใจยินดีแล้วให้มันหยุดพอเนี่ยไม่ได้มันไม่ใช่หนทางมาเกิดตัณหาขึ้นนะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะมีอุปทานอุปทานมีมากขึ้นก็ทำให้ตัณหามันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเรามีความสุขแล้วจะรู้สึกพอนะไม่มีมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราจะพอนั้นต้องมีธรรมะมีสติมีปัญญามาพิจารณาถึงจะพอได้นะเราก็ต้องมาศึกษาธรรมะนะไม่ประมาทถึงชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็เดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเราจะเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกนี้นะแต่เราก็ต้องใช้เราต้องดำเนินชีวิตอยู่เราต้องศึกษาเราเรียนเราต้องทำกิจการงานหน้าที่เพราะเรามีครอบครัวนะมีหน้าที่ของเราเราก็ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาในครั้งนี้เราก็ต้องมาปฏิบัติทางจิตนะไปพร้อมกันด้วยการสร้างความดีสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลก็พยายามทำให้มันพร้อมอยู่ในจิตใจกุศลอันยิ่งใหญ่ก็การนั่งสมาธิเนี่ยการมีสติมีปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์เนี่ยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากต้องมาฝึกมาปฏิบัติบางทีเราก็มีฐานแล้วแต่ศีลยังไม่มีก็ยังวุ่นวายเมื่อเรามีทานจาคะการเสียสละทั้งให้อภัยทานซึ่งกันและกันด้วยต่อมาเราก็มีศีลนะมาฝึกสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาอาจจะหลายๆปีอาจจะยังไม่สงบแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมากขึ้นมากขึ้นนะไม่วันหนึ่งวันใดก็จะสงบขึ้นมาได้นะจิตจะสงบนิ่งขึ้นมาได้นะเป็นสมาธิในสมถะข่มกิเลสเอาไว้ได้สมาธิสมถะในข่มกิเลสเอาไว้ได้ใจมันก็ว่างอยู่ระดับหนึ่งว่างเพราะความข่มกิเลสเอาไว้นะมันก็ว่างนะแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วเกิดความยึดถืออีกกิเลสก็เกิดขึ้นอีกก็ทำสมาธิข่มเอาไว้ได้อีกใจก็ว่างอันนี้ว่างโดยสมถะเหมือนกับก้อนหินที่ไปทับหญ้าเอาไว้เอาก้อนหินออกมาหญ้ามันก็ขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่เมื่อเราเอาสมาธิที่มีอยู่นี่แหละมาพิจารณาค้นคว้าใครควรพิจารณาถึงกายก้อนนี้มันไม่สวยไม่งามเป็นธาตุเป็นความว่างกิเลสมันก็จะหมดไปทีละน้อยก็จะเกิดความว่างของจิตชนิดอีกชนิดหนึ่งเป็นว่างด้วยปัญญาจากภาวนามยปัญญาคือรู้เห็นด้วยการภาวนาปัญญาในเบื้องต้นได้ยินได้ฟังก็เป็นปัญญานำมาคิดพิจารณาก็มีความเชื่อก็เป็นปัญญาต่อมาภาวนาก็เห็นชัดแจ้งขึ้นก็เป็นปัญญาจากการภาวนานะอันนี้มันจะเป็นตามระดับอย่างนี้แหละก็เราก็จะต้องพยายามปฏิบัติ
ฝึกหัดอย่างนี้จะทำจิตของเราให้ขาวรอบโดยมีความอดทนอดกั้นนะขันติปรมังตโปติติขาอดทนอดกั้นไว้นะต่ออารมณ์ทั้งหลายยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานมากมายต้องอดทนอดกั้นมากทีเดียวนะต่อการงานด้วยต่อการภาวนาเหมือนพระไปทุดงก็ต้องอดทนอดกั้นเหมือนกันน่ะไปในป่าไม่มีอาวุธอะไรแล้วเมตตาเป็นธรรมอาวุธเมื่อถึงคราวข้อกรรมมาอ้าวไปเจอช้างถูกช้างเตะตายก็มีนะพระทุดงเจอหมีบ้างเจอเสือทำร้ายอันตรายก็มีถ้าถึงข่าวกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นถึงข่าวกรรมมาชดใช้แล้วมันก็จะเป็นได้กรรมติดตามมากรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นแหละนะก็ไปทุดงกันมากมายบางองค์ไม่เจอบางองค์ไปเจอขึ้นมานะหรือถ้าไปแล้วก็ยอมตายบางทีก็พูดกันรู้เรื่องกับช้างเหมือนกันแต่ถ้าช้างมันมีลูกอ่อนช้างตกมันก็คุยกันยากอันตรายอันตรายเพราะฉะนั้นเข้าป่าก็ต้องมีเมตตาเป็นธรรมอาวุธเหมือนกันเจริญเมตตาภาวนาไปก่อนอย่าแคล้วคลาดปลอดภัยมีสมัยธรรมาพระไปพาพระไปทุดงช้างมาแล้วไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงกฎพระพระเมื่อท่านกลับไปที่กฎเอ๊ะทำไมมันมีก้อนหินใหญ่เหลือเกินตอนเราออกไปที่แรกก้อนหินก็ไม่มีทำไมก้อนหินมันใหญ่ดำไปหมดเลยฉายไฟไปไฟฉายมันก็หลีแล้วมองไม่เห็นศีรษะช้างงวงช้างอะไรนะเห็นแต่ช่วงท้ายฉายไปฉายมาเอาไปเจอชอช้างเขาซะแล้วนะยืนเฉยเน่งอยู่ข้างกฎเลยพระก็จะกลับกดไม่ได้เลยคนนี้ทำยังไงช้างก็ยืบอยู่แถวนั้นแหละหากินอยู่แถวนั้นไม่ไปไหนมาลองใจพระกรรมฐานมันนะท่านก็จะต้องใช้พิจารณาด้วยปัญญาหรือว่าปฏิภาณไหวพริบมาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซะก่อนขึ้นไปอยู่ในกฎตอนนี้ก็ไม่แน่นะช้างมันเกิดหงุดหงิดลำคาญมันก็จะทำร้ายกดไปก็มีท่านก็ต้องหลีกมาก่อนหลบมาก่อนอย่าไปเบียดเบียนช้างมีเหมือนกันพระธุดงค์องค์หนึ่งท่านก็กล้านะเห็นฝูงช้างอยู่ในน้ำท่านไม่กลัวตายห่มผ้าที่วอนซ้อนสังกัติผ้าสังกัติอย่างดีเดินไปเลยท่องพุทโธไปช้างแตกตื่นทั้งโขงเลยไปกระจัดกระจายไปหมดเลยช้างนะอีกวันหนึ่งช้างตั้งหลักได้เมื่อวานนี้เอพระตัวเล็กๆก็มาองค์เดียวไอ้เราอยู่กันเป็น20ทำไมไปกลัวมนุษย์นะผมพระมาองค์เดียวอย่างเงี้ยหัวหน้าช้างก็กลัวจะเสียศักดิ์ศรีก็เลยพาบริวารมาสู้กับพระใหม่พอดีพระมันได้อยู่ในกฎมีกระต๊อบอยู่ช้างก็สำรวจแล้วก็จัดการเรียบไปเลยถ้าเกิดท่านอยู่วันนั้นสงสัยจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่ว่าท่านไม่มีกรรมไงวันนั้นท่านเลยไม่ได้อยู่ก็เลยแคล้วคลาดไปบางทีมันก็มีอันตรายได้แต่ว่าการเดินทางไปมาของเรานี่แหละอยู่ในท้องถนนก็ต้องระมัดระวังอันตรายมันเยอะนะไม่ใช่ในป่าอย่างเดียวหรอกอยู่ในท้องถนนการไปการมาต้องระมัดระวังให้มากมีสติให้มากในการขับรถขับลาบางทีเรามีสติอีกคันไม่มีอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยนะท่องพุทธังแก้วขาดธรรมังแก้วขาดสังขังแก้วขาดเอาไว้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเอาไว้นะก็ขอให้เรานี่อดทนในการปฏิบัติภาวนาจะพัฒนาใจของเราไปสูงสุดถึงนิพพานอ่ะไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเราต้องถึงนะถ้าเราทำตามคำสอนของพระเจ้าใจของเราก็จะได้มีสวรรค์อยู่ในปัจจุบันตายจากกายหยาบนี่แล้วไปเสวยความสุขในสวรรค์ก่อนปิดกั้นอบายภูมิไว้เพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะว่าตัวเราของเราเมื่อเราเห็นว่าไม่มีตัวเราเรายิ่งสร้างความดีแต่เราเห็นว่ามีแต่เราแต่เราก็จะยิ่งจะกอบโกยเอามาเป็นของเรามากขึ้นไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีเราเรายิ่งจะมีความเสียสละนะมีทานมีศีลมีภาวนาก็ขอให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรรมทุกการทุกท่านเถิด